สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำก็คือ3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีหมู3ชั้นนะคะพริกไทยงาขาวซีอิ๊วขาวแป้งทอดกรอบน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะเราไปเริ่มปรุงรสกันได้เลยนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เตรียมไว้มาหมักกับหมูสามชั้นของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปลงมือทอดกันได้เลยนะคะก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็นำหมูลงไปทอดได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะแยกหมูที่จับตัวกันเป็นก้อนออกจากกันค่ะโดยการทอดหมูนี้เราจะใช้ไฟแรงในระดับที่คงที่นะคะจนกว่าหมูจะเป็นสีเหลืองกรอบค่ะตอนนี้หมูสามชั้นของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเป็นสีเหลืองกรอบแล้วจากนั้นเราก็จะตักใส่กระชอนได้เลยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆของเราในวันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลาจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาในวันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ